ปิดท้อของเราพระอาจารย์พุทธทาสนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสก็เป็นครูบาอาจารย์ของครูบาอาจารย์หลายท่านหลายรูปนะครับวันนี้ก็เราจะมาฟังเสียงท่านอาจารย์พุทธทาสส่งท้ายมองไปตอนนี้ดีใจมากๆเลยครับจากที่ตอนแรกคิดว่าท้อแบบนี้จะมีคนมาฟังหรือเปล่าแล้วณเวลานี้ทุกคนยังอยู่เต็มฮอลล์นะครับก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจแทนทีมงานทุกคนนะครับนะฮะเราจะมาฟังท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วแต่สิ่งแรกเราจะฟังท่านอาจารย์พุทธทาสยังไงใช่ไหมครับคุยกันครับทีมงานคุยกันแล้วก็เลยคิดว่าท่านอาจารย์พุทธทาสนี่เป็นพระท็อกองค์แรกๆนะครับรูปแรกๆนะครับก็เท่าจากประวัติถ้าท่านได้ทราบก็คือเป็นพระรูปแรกๆที่ยืนเทศก็มีสังคมก็มีเสียงตอบรับหลายแบบนะครับท่านอาจารย์ยืนเทศนะครับยืนเทศครั้งแรกในเรื่องราวที่ปาฐกถาธรรมครั้งแรกนะครับก็จะฮือฮามากๆวันนี้ทางสวนโมกกรุงเทพครับก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเทศบรรยายไว้เยอะมากๆใช่ไหมครับทุกวันนี้เรายังฟังเสียงท่านอาจารย์ได้อยู่เลยตั้งแต่วันนั้นถ้าวันนี้อาจารย์ยังอยู่ก็118ปีแล้วนะครับก็ทางสวนโมกกรุงเทพเลยคิดว่าน่าจะเอาไมโครโฟนที่ทำให้เรายังได้ยินเสียงธรรมท่านแล้วก็เผยแพร่ทุกคนได้เรียนรู้รู้จักสวนโมกเนี่ยมาที่แห่งนี้เป็นตัวแทนท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกรูปนึงนะครับไมโครโฟนที่เอามามีหลายตัวครับแล้วมีตัวนึงครับก็คือตัวข้างบนนะสีดำๆก็เก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยวันนี้ก็เลยมีความตั้งใจที่จะนำมาเป็นตัวแทนของท่านอาจารย์นะครับแล้ววันนี้คนที่นำมานะครับก็คือผู้จัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเป็นหลานของท่านอาจารย์พุทธทาสโดยตรงนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญนะครับคุณโตนะกรุณพลพานิชนะครับนำไมโครโฟนของท่านอาจารย์พุทธทาสครับช่วงเวลาสุดท้ายนะครับก่อนกลับบ้านกัน8นาทีเท่านั้นครับที่ทางทีมสวนโมกช่วยกันคัดสรรมาให้นะครับ8นาทีอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังอยู่ในบรรยากาศเดียวถ้าท่านเคยไปสวนโมกชัยยาตอนเช้าตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นจะฟังเสียงท่านอาจารย์ทุกครั้งนะครับแต่ในทุกๆครั้งจะมีเทียนเช้ามืดจะมีเทียนตั้งอยู่นะครับสลัวๆแล้วปิดไฟทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเสียงท่านอาจารย์ฟังกันนะครับวันนี้จะฟังในบรรยากาศเหมือนลานหินโค้งนะครับฟังเสียงท่านอาจารย์พุทธทาส8นาทีสุดท้ายนี้อยากให้ขอฟังร่วมกันนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเราจะโชคดีที่ได้ฟังสิ่งนี้ครับกราบนิมนต์นะครับท่านอาจารย์พุทธทาสอินทปัญโยสวนโมกขพลารามชัยยาสุราษฎร์ธานีครับกราบนิมนต์อาจารย์ครับบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าการได้บวชนั่นเป็นเรื่องดีที่สุดหรือเป็นโชคดีที่สุดคำว่าโชคดีผมหมายความโดยเฉพาะว่าเราได้มีโอกาสทำให้ชีวิตชาติหนึ่งนี้มีค่ามากที่สุดคือได้รับผลมากที่สุดปัญหาคือว่าเราได้ใช้ให้ชีวิตนี้มีค่าถึงที่สุดหรือเปล่าผมเห็นว่าเป็นโชคดีที่สุดที่ได้บวชถ้าผมไม่ได้บวชก็ไม่มีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตนี้มีค่ามากเท่ากับได้บวชถ้าผมไม่บวชผมก็ไปเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งตามภาษาชาวบ้านก็เป็นกันไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้อะไรมากมายไม่มีโอกาสที่จะได้เผยแผ่สิ่งที่มีค่านั่นให้กว้างขวางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหมู่มนุษย์เราซึ่งเราคนจนๆโดยกันทั้งนั้นว่ารู้ทั้งผมด้วยมันไม่มีทุนรอนอะไรที่จะไปเรียนเมืองนอกเมืองนากับเขาให้มีความรู้ให้มีเกียรติเหมือนเขาแต่เราก็ทำได้โดยเราอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทำให้เกิดมีการบวชมีประเพณีการบวชขั้นคนได้บวชแล้วก็สามารถที่เรียนรู้มีสิ่งที่มีค่าที่สุดมีค่าดีกว่าที่คนร่ำรวยหรือมีเกียรติมีอำนาจมันจะทำได้ซะอีก
เราจะเห็นได้ว่าพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาศาลนั้นเขารับภิกษุที่มีคุณธรรมโดยถือว่าดีกว่าสูงกว่าให้คนเหล่านั้นกล่าวสรุปว่ามันเป็นโชคดีเป็นการทำให้ชีวิตนี้ก็มีค่าชีวิตได้มาเหมือนกันทุกคนนะชีวิตหนึ่งกันเดียวกันทุกคนนะแต่บางคนมันก็จะมีค่าน้อยมากก็ เรียกว่าก็จะไม่คุ้มค่าข้าวสุกก็ได้เราไม่อยู่ในพวกนั้นนะ มันก็หมดปัญหาคือไม่มีช่องทางที่ว่าใครจะมาติเตียนหมายคนนี่มันเกิดมาที่หนึ่งมันเสียชาติเกิดคนอื่นจะอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เคยเป็นประมาณอ่ะอย่าไปเอาคนภายนอกเป็นหลักนะเอาความจริงเป็นหลักเรามันมีค่ามีอะไรที่แท้จริงคนภายนอกเขาจะรู้หรือไม่รู้ทำใจเขาแต่ส่วนมากมันรู้ทั้งนั้นนะมันปิดไม่ได้แต่ทำมันดีจริงอะไรจริงนี่ก็พูดอีกทีว่าเราพวกเราคนจนๆด้วยกันไม่มีทางที่จะยกตนให้ขึ้นสู่สถานะที่สูงสุดที่คนมั่งมีโดยมากก็ทำไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเรื่องเงินอย่างเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันต้องมีเรื่องดีจริงดีแท้ของไอ้ความดีทำดีพูดดีคิดดีทำประโยชน์ดีคือแจกความดีแจกความดีผู้อื่นสำคัญมากมันก็ทำได้แล้วผมก็ยังคิดว่าทุกคนทำได้ถ้าต้องการจะทำเป็นพระธรรมดาไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมายเรียนจบวิชาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ขนาดนี้ก็เรียกว่าสามารถพอตัวที่จะทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์รวมทั้งตัวเองด้วยตัวยกตัวเองขึ้นมาได้พ้นจากไอ้ความไม่มีค่าเป็นคนจนเกิดกลางดินแล้วก็งอกงามกันไปบนฟ้านี่ทุกคนทำได้แหละมีคนทำได้มาเยอะแยะหมดแล้วผมก็ไม่ได้รับปริญญาสอบไล่อะไรกับเขาได้แต่ก็ทำประโยชน์มากกว่าคนที่ได้รับปริญญาในบางสิ่งบางอย่างที่อีกคุณก็เหมือนกันแหละถ้าไม่เลวร้ายงมงายจนไม่รู้จักค่าของชีวิตคุณก็พยายามเล่าเรียนสูงขึ้นไปจนอยู่ในฐานะที่บำเพ็ญประโยชน์ได้สูงสุดยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาขอให้มองให้เห็นว่าในชั้นพื้นฐานทั่วไปนั่นน่ะมันโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันโชคดีแล้วที่มันก็โชคดีต่อไปในการที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นโอกาสเป็นช่องทางให้เราได้ใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ที่สุดแต่มันก็มีข้อเท็จจริงที่จำกัดอยู่เหมือนกันนะคือมันไม่ใช่สักแต่ว่าบวชนะมันต้องให้เป็นการที่กล่าวได้ว่ามันบวชจริงเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงสั่งสอนเผยแผ่ต่อไปจริงๆนะผมยึดถือหลักนี้มันไม่ใช่ดีแต่ชักชวนผู้อื่นผมก็ถือหลักอย่างนี้สำหรับตัวเองตลอดเวลาที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้50กว่าปีบวชพยายามปรับปรุงให้มีการบวชจริงเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงสอนจริงๆช่วยเหลือกันจริงๆจึงมีผลเกิดขึ้นอย่างที่เห็นอยู่อย่าเข้าใจว่าเป็นบุคคลพิเศษให้รู้ว่ามันเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันบวชจริงเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงสอนจริงมุ่งทำประโยชน์จริงมันก็ดูในที่สุดคล้ายกับเป็นคนพิเศษหรือเป็นอัจฉริยะมนุษย์ไปทีมเปล่าเลยมันไม่เป็นอย่างเป็นอัจฉริยะเยอะที่ไหนมันอยู่ที่จริงมันอานุภาพของความจริงของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสขอให้เรามีจริงตัวเดียวจริงคำเดียวและสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในกำมือของเราอยู่ในอ้อมความสามารถของเราทำได้บวชจริงเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนจริงช่วยเขาจริงๆมีอยู่6จริงเอาไปเป็นเครื่องรางแขวนไว้
สำหรับความเจริญรุ่งเรืองในความเป็นมนุษย์ถ้าผมมีเรื่องอะไรที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดเหมาะสมที่สุดที่จะพูดให้คุณฟังผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ขอให้ช่วยฟังช่วยฟังแล้วไม่ใช่ฟังแล้วก็เลิกการ ถ้ามันติดอยู่ในใจเอาไปคิดไปนึกให้เห็นตามที่เป็นจริงขั้นเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็ทำก็ลงมือทำก็ทำอยู่ปฏิบัติ ก็ได้ผล ตามที่ว่าเพราะว่าเราบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงเนี่ยผมรู้สึกตัวเองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดที่ผมควรจะพูดให้พวกคุณฟัง